วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องวันชัยสตอรี่สำหรับวันนี้เราก็จะมาดูสถานการณ์น้ำนะครับที่วัดกู้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่9ตุลาคม2564นะครับขณะนี้ก็ประมาณ 8:30 นาทีนะครับเราไปชมกันนะครับตรงนี้ก็เป็นพระตำหนักนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีนะครับก็เป็นอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับเราไปดูเลยนะครับนี่ครับปกตินี่น้ำจะเหลือเยอะมากเลยนะครับอันนี้ขึ้นมาปิ่มๆจะเสมอพื้นแล้วนะครับตอนนี้น้ำก็จะขึ้นมาน่าจะเกินพื้นแล้วนะครับนะครับพื้นนี่จะต่ำแต่ว่าน้ำก็แดงกั้นออกมานะครับครับตามบ้านเรือนก็ขึ้นมาบนระดับใต้ถุนแล้วนะครับเมื่อก่อนน้ำจะไม่ค่อยถึงบนนี้นะครับอันนี้ขึ้นมาสูงมากเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่9ตุลาคม2564นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา 8:30 นาทีนะครับนี่คือสถานะน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่วัดกู้นะครับThank you.
บ้านเรือนริมน้ำนี่ก็รู้สึกจะท่วมกันหมดแล้วนะครับขึ้นไปในบ้านเข้าไปในบ้านแล้วนะครับนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือคอนโดสวนทิพย์นะครับที่เห็นเป็นหลังคาเขียวๆนั่นก็จะเป็นส่วนอาหารบัดดี้นะครับหลังนี้น่าจะท่วมแล้วครับฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นนะครับทางนู้นน่าจะท่วมแล้วครับเข้าไปในบ้านแล้วอันนี้อยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำนะครับที่ยืนอยู่นี่คือฝั่งวัดกู้นะครับวัดกู้นะครับร้านอาหารก็จมแล้วนะครับน้ำเข้าไปหมดแล้วนะครับท่วมแล้วครับบ้านแถวริมน้ำนี่ก็คือทั่วหมดแล้วครับเข้าไปในบ้านแล้วนี่คือร้านอาหารนะครับร้านอาหารอยู่ที่อยู่ข้างวัดกู้นะครับสังเกตดูว่าสะพานที่ทางขึ้นนี้จะยกตัวสูงขึ้นมาเลยนะครับที่โป๊ะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วอย่าลืมคอยติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าจะไปอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมที่ไหนอีกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องพรชัยสตอรี่ด้วยนะครับแล้วจะมีคลิปดีๆนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมอีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ